อมาต่อครับพี่เพียงน้องอีกคลิปนะครับพอดีคุยกับเจ้าของนาก็เลยจะเอาให้เสร็จแปลงนี้ครับก็ถ่ายให้พี่เพียงน้องได้ดูมาต่อกันนะครับเอาให้เสร็จที่แรกว่าจะคุยกับเจ้าของนามันพอดีคุยเสร็จแล้วนะครับก็ที่ว่าทำไมไม่มีน้ำผมก็ว่าอยู่เขาคลองชนประทานนะครับเขาไม่ได้ปล่อยน้ำมาเนาะข้าวขาดน้ำนะครับเม็ดก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ผมก็ว่าอยู่ดินมันแข็งๆนะครับไม่ถึงกับแข็งมากก็กำลังดีครับข้าวมันขาดน้ำนะครับสอบถามเมื่อกี้นี่ผมก็ลืมว่าข้าวพันธุ์อะไรครับ85หรือเปล่านะครับจำไม่ได้ครับดีคุยกับแกก็ชวนคุยเพื่อนเลยครับประมาณ20ไร่นะครับหมดนี่ยาวไปโน่นนะครับก็มาดูให้เสร็จแปลงครับเดี๋ยวอีกหน่อยนึงล็อกนี่ล็อกแล้วที่แรกผมคิดว่า2งานนะไม่ใช่นะครับมันเป็นล็อกและไล่นะครับ3ไล่ข้างล่างอีกอันนี้เล่นไปน่าจะ20ไล่ได้นะครับดันอย่างเดียวครับเอาไว้เสร็จครับถ่ายให้พี่ๆน้องได้ดูครับเอาเสร็จเลยครับไหนๆก็มาแล้วอยู่ที่จังหวัดพิจิตรอำเภอตะพานหินที่บ้านบางว่านะครับแถวๆนี้แล้วครับผมก็ไม่ค่อยรู้นะก็บอกยกคันนี้เป็นแทงข้างนะครับปากเกี่ยวน่าจะ3เมตรใช้เกี่ยวดันเดินระบบนี่แน่สวยมากครับเซนเลสเป็นท่อแป๊บนะครับเดินระบบแปลงนี้ข้าวไม่ค่อยไหลนะครับน้อยหนูเยอะนะครับแต่ไม่มีคนมาตีดูใบแท็กเอาครับดินแข็งไม่แข็งนะครับเล่นใบแท็กเงานะครับเกี่ยวดันปากเกี่ยว3เมตรนี่ครับใบแท็กเงาครับเพราะไม่มีน้ำรอก็ยังไม่แข็งมากกำลังดีครับดินโอ้โหฝุ่นเยอะครับกลับไปนี่ผมต้องไปอาบน้ำครับถ้าอยู่นี่คันแน่นอนแต่คนขับนี่ดันอย่างเดียวครับดันครับดันพี่น้องครับดันอย่างเดียวครับเร็วแรงทะลุทุ่งนาครับรถสักพัฒนาบิวนะครับจัดทรงใหม่แหมไม่มีคนมาตีหนูครับเสียดายมากก็เสร็จแล้วครับพี่น้องรถข้าวมารอแล้วครับด้านข้างก็จะเป็นถั่วเขียวเดี๋ยวมีรถมาเกี่ยวนะครับก็เสร็จครับคลิปนี้ต้องขอตัวก่อนนะครับ
เจอกันคลิปหน้าครับฝากกดติดตามช่องเจมสายชิวชาแนลไว้ด้วยนะครับสำหรับพี่ๆน้องๆชาว YouTube ที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณครับ